สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์เทมสัมปกิจนะครับวันนี้ครับมีหนึ่งศิลปินนะฮะมากับซิงเกิลใหม่ครับไม่ชินแต่ชอบเดี๋ยวไปเจอเธอดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ประชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาถ่ายชาวซีหน่อยฮะพี่วันนี้มาเป็นฐานะศิลปินเดี่ยวนี่นะคะเอาซิงเกิลใหม่มาฝากกันค่ะครับผมเพลงนี้ชื่อว่าไม่ชินแต่ชอบนี่ห่างหายไปประมาณปีนึงเนาะใช่ค่ะสำหรับซิงเกิลเดี่ยวจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ห่างไปนานขนาดนั้นมีทั้งเพลงประกอบละครแล้วก็มีเพลงที่ฟีเจอริ่งกับพี่ตุ้ยธีรภัทรด้วยนะคะที่ห่างไป1ปีคือไม่ได้หายไปหรอกก็คือทำงานเรื่องเพลงทำงานเกี่ยวกับเรื่องละครเวทีด้วยใช่ค่ะมีการเขียนหนังสือด้วยใช่เกี่ยวหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันค่ะทั้งร้องเพลงด้วยออกคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มีหนังสือออกมาเมื่อเดือนเมษาด้วยแล้วตอนนี้ก็กำลังซ้อมละครเวทีอยู่เล่นเดือนสิงหานี่ชื่ออะไรชื่อวันสละโสดกับโจเก่าๆค่ะได้ข่าวว่าเป็นตัวร้ายด้วยเฮ้ยเขาไม่เรียกตัวร้ายเขาเรียกว่าอะไรทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองโอเคดิฉันเป็นตัวเดินเรื่องครับเป็นตัวเดินเรื่องเลยเออดิเรียกเรารู้สึกดีไหมดูดีขึ้นมาเยอะเลยมาพูดถึงเพลงก่อนดีกว่าไม่ชินแต่ชอบอันนี้คือเป็นแนวแบบว่าดักดังเหมือนที่พี่ประชาถนัดเนี่ยหรอเออถนัดอยู่หรือเปล่าเป็นตัวแทนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ละความเป็นตัวแทนหญิงโสดมาสักพักค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูจะแบบว่ารักตัวเองก็พอทนไม่พอรอไม่ไหวไอ้อารมณ์โตตลอดอันนี้ต้องเก็บโตนิดนึงค่ะนะคะกลับมาบ้างแล้วนะเออชีวิตบวกบ้างเถอะนะขอให้สารเอนโดฟินในสมองได้หลั่งบ้างก็มาเปลี่ยนสีสันจะเป็นไม่ชินแต่ชอบค่ะซึ่งเพลงนี้เป็นแบบนอกจากความหมายบวกก็เปลี่ยนแนวเพลงด้วยแนวเพลงคือยังไงครับก็มีจังหวะมากขึ้นเป็นมีเดียมตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ทำเพลงเร็วเลยนะทางเราก็บอกว่าช่วยดูแลด้านข้อเข่าด้วย ไม่ไหวแล้วได้แบบยกว่าแต่พาร์ทรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกำลังโยนมันกำลังดีร้องแล้วมันพอเวลาเอาไปเล่นสดแล้วมันมันแบบให้คนแบบโยกตามได้ใช่อะไรประมาณนั้นอันนี้คือแนวเพลงเนี่ยมันก็คือสไตล์แบบมีเดียมแบบร็อกเบาๆใช่ร็อกเบาๆมันมีกีตาร์มาให้แบบทำให้รู้สึกว่าเพลงไม่ลดอายุเกินไปเดี๋ยวมันจะแบบภาพมันจะขาดกับตอนที่เป็นเพลงเศร้าเยอะไปหน่อยอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เลยมาเป็นเพลงนี้ไม่ชินแต่ชอบแต่ความหมายของเพลงมันคือยังไงไม่ชินแต่ชอบยังไงพูดตรงๆว่าพอเวลาเราก้าวผ่านอายุ20กว่ามาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มเซตตัวแล้วเราจะเริ่มอยู่ในเซฟโซนเราเริ่มมีกิจวัตรที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เหงาเรารู้สึกปลอดภัยคือเรามีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันชินเดิมๆก็ชักจะไม่มีสีสันเท่าไหร่แต่ว่าพอเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามากลับกลายเป็นว่าเราหวงเซฟโซนตรงนี้เราหวงกิจวัตรของเราเราหวงความเดิมๆความมีความสุขง่ายๆของเราเราก็กลัวที่จะไปเจออะไรกับสิ่งใหม่ๆแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะลองเปิดใจให้ดูก่อนว่าไม่ชินแต่อาจจะชอบก็ได้ก็คือแบบว่ามีแค่ง่ายๆมีความรักเข้ามามีผู้ชายเข้ามาเมมเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ๆบ้างแอดไลน์ชาวบ้านบ้างอันนี้เข้าใจง่ายแล้วใช่ไหมเข้าใจง่ายเลยคือแบบว่าออกจากวิถีชีวิตเดิมๆของเราใช่ค่ะไปรู้จักอะไรใหม่ๆก็คือเป็นเพลงนี้กับผู้หญิงสดๆแล้วกันค่ะแล้วก็พูดถึงความรักเอามาเปรียบเทียบกันมันจะได้เห็นภาพมากว่าแบบจากที่เคยใช้ชีวิตคนเดียวที่รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้แต่พอแบบอีกคนนึงเข้ามาเขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลหรอกแต่ว่าแค่แบบทำไมแค่การที่โทรมาถามว่าถึงบ้านหรือยังแบบวันนี้เหนื่อยไหมอะไรทำไมทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ล่ะอะไรอย่างนี้เป็นความรักแบบว่าความเนื้อหาเพลงที่คิดบวกมากขึ้นแล้วเพลงนี้ได้ทำงานกับพี่ว่านฉายใช่ไหมใช่ค่ะว่านฉายอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราคิดมากับเนื้อหาเพลงด้วยแล้วก็ไปคุยพี่ว่านฉายเอาใช่ค่ะก็ถือเป็นโปรดิวเซอร์ที่เป็นน้องสนิทอยู่แล้วแล้วก็ทำงานร่วมกันมาหลายครั้งแล้วก็พอมาถึงครั้งนี้ก็เหมือนแบบอ่ะยิ่งจูนกันติดง่ายขึ้นแต่ว่าพารู้สึกว่ากว่าจะหาความลงตัวเจอว่าพี่พัฒน่าจะเหมาะกับเพลงมีเดียมในสไตล์เนี้ยก็ใช้เวลาสักพักนึงเหมือนกันก็พยายามหาหลายทางว่าแบบเฮ้ยประชาจะไปบอสโนวาดีไหมก็ไม่ได้ไม่คุ้มเลยอาจจะเมาไปอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้กำลังดีอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความหลากหลายด้วยที่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์เพราะว่าอย่างเปรียบเทียบกันกับก่อนความโชคร้ายมาเยือนที่ว่านี่ก็เป็นคนแต่งด้วยกับเพลงที่แล้วก็ต่างกันเห็นได้ชัดแสดงว่าแบบก็เป็นคนที่สามารถทำงานได้หลากหลายเก่งจริงนะครับพี่ว่านฉายอันนี้คือพี่ว่านฉายมาร้องแรปด้วยป่ะฮะใช่จริงเหรอฮะอันนี้คือผมฟังมาแล้วแหละแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
ซึ่งพัดก็แบบอ้าวตกลงว่าว่าร้องเองเหรอ นี่ร้องเองเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบผมรู้สึกว่าพอผมร้องไกลไปแล้วมันโอเคอะพี่เลยขอของอยู่ในเพลงนี้ด้วยสงสัยจะอยู่กับแป๊บมากก็เลยเป็นแร็ปเปอร์ไปด้วยกันอะไรก็ถือว่าเป็นการเปิดซิงค์บ้านฉายครั้งแรกในการร้องแร็ปของเขาอ๋อโอเคผมได้กระจ่างแล้วว่าโอเคเนื้อเพลงของพี่พัชชาคือพี่บ้านวันฉายเป็นคนแร็ปค่ะแร็ปด้วยนะครับเอามาพูดถึง MV ค่ะเป็นไงบ้างครับตอนนี้เอ็มวีถ่ายทำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเทย่าโรเจอร์เทย่าโรเจอร์โอ้โหน้ำเสียงพิธีกรเทย่าโรเจอร์นะสวยจริงคือจีคือจีจีแบบจิกปากเลยคือจีจีค่ะยักกะลันด้วยนะครับเป็นไงบ้างคือได้ถ่ายด้วยหรือเปล่าไม่วันพายไม่ได้อยู่ในวันที่ออกกองแต่ว่าพอได้เห็นเบื้องหลังพอแบบพายก็แบบไลน์ไปหาพี่ๆที่อยู่ในกองอะไรเงี้ยแบบช่วยส่งรูปมาให้หน่อยถ้าแอบถ่ายคลิปมาให้หน่อยอะไรเงี้ยพอเปิดดูก็รู้สึกว่าพี่ไม่ต้องมีไลน์ซิงค์หนูก็ได้ แค่ดีคนดูก็เต็มอิ่มแล้วขนาดดูเบื้องหลังอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วคิดว่าแบบว่าพอ MV ออกมาตัวเต็มๆน่าจะแบบน่ารักสดใสเต็มที่อันนี้ก็คือไม่ได้ไปถ่ายด้วยแต่ก็เห็นความสดใสของเบื้องหลังแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหฟินแน่นอนฟินค่ะคนดูฟินแน่นอนแล้วมีพี่อาชาอยู่ด้วยมีค่ะมีนะมีเขาก็ยังให้เจ้าของเพลงอยู่ครับผมเอาละมาฝากถึงซิงเกิลนี้ให้กับชาวซีนหน่อยครับเริ่มจากหนังสือก่อนละกันนะคะตอนนี้พัดมีผลงานนะคะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะใดๆในโลกล้วนอร่อยจังก็อยากจะให้ทุกคนอ่านแล้วท้องหิวไปพร้อมๆกับคนเขียนนะคะห้ามอ่านตอนกลางคืนนะฮะโอ้หลายคนบอกจริงบอกว่าหลายคนเขาจะชอบอ่านหนังสือก่อนนอนไงจะได้หลับสบายปรากฏว่ารื้อตู้เย็นกันไม่ทันเลยทีเดียวก็ฝากอ่านตอนเช้านะคะตามเวลาก่อนอาหารครับผมจะทำให้เจริญอาหารดีนะคะละครเวทีค่ะวันสละโสดกับโสดเก่าๆนะคะวันที่13สิงหาคมเล่นรอบแรกค่ะก็จองบัตรกันได้นะคะที่เดียวกันไททิเก็ตเมเจอร์เหมือนกันค่ะก็เล่นที่รัชดาลัยเธียเตอร์นะคะครับผมแล้วก็สุดท้ายผู้จัดแล้วรู้สึกว่าฮอตฮอตมากผลงานเยอะเหลือเกินสุดท้ายครับไม่ชินแต่ชอบค่ะลองมาฟังเพลงแนวใหม่ๆจากพัชชานะคะอาจจะไม่ชินที่พัชชาขึ้นมาร้องเพลงสดใสแล้วก็เป็นเพลงจังหวะมีเดียมขึ้นมานะคะแต่ว่าหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันค่ะครับผมโอเคครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่พัชชามากใครที่ชื่นชอบอย่าลืมติดตามด้วยกันนะฮะกับ411975ดาวน์โหลดได้ที่dowloadได้ที่ 2music.com แล้วก็ iTunes ค่ะโอเคครับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ